รุปดราม่าลิซ่าเจอคอมเมนต์แรงผู้หญิงมีรอยสักคนไทยถือเพจดังโผฟาดเพจดังตัวร้อนเวอร์ไวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.4 แสนคนออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีดราม่าร้อนชาลิซ่าแบล็คพิงค์เจอคอมเมนต์แรงทำนองผู้หญิงมีรอยสักคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีในอีกแง่มุมว่าลิซ่าแบล็คพิงค์โดนชาวเน็ตไทยหัวใจอันดีงามติติงเรื่องรอยสักว่าดูเป็นคนไม่ดีพอหันมาดูพระเกจิดังๆในไทยและได้โพสต์ต่อว่าพวกจ้องแต่จะดราม่านี้ตีความภาษาไทยไม่แตกกูแค่เปรียบเปรยไม่ได้ด่าพระเกจิใดๆกูแค่บอกว่าทาลิซาสักลายแล้วเป็นคนไม่ดีพระเกจิดังๆที่ปฏิบัติธรรมที่คนไทยเคารพบูชาบางรูปก็มีรอยสักเลยเล่นเน็ตอะไรใช้สมองบ้างก็ดีอย่าจ้องแต่จะดราม่าท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ออกอาการสะอกสะใจเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ